หาอำนาจบ้านนาและนี่ก็คือสูตรน้ำหมักไข่สังเคราะห์แสงมาดูส่วนผสมกันดีกว่าคือเราจะเอาไข่ผงชูรสน้ำปลาเอามารวมกันเดี๋ยวนะสูตรคุ้นๆแฮะแล้วก็เอาไปทอดนั่นไง กินเปล่าครับ เอาข้าวเปล่าสักจานไหมพี่ เราก็เคาะไข่ใส่3ฟองไม่เอาเปลือกทิ้งไข่จากเล้าเราเองนะครับบี้เลยไข่คือบำรุงรากใบให้งอกงามผงชูรส2ช้อนผงชูรสก็เร่งพวกออกลูกออกผลง่ายน้ำปลาเราก็ผสมไปบางคนเขาก็ใช้พวกกะปิเหมือนกับเวลาเราตอนเร่งรากเร่งอะไรพวกนี้ครับเราก็ตีเข้าไปน้ำ5 ขวดละลิตรครึ่งอ่ะเราก็ใช้หัวเชื้ออันที่เราทำไว้ทีแรกใส่ไปในขวดเลยขวดละช้อนแล้วทำไมพี่ไม่เอาไข่กับหัวเชื้อใส่ไปพร้อมกันเลยล่ะครับไม่ต้องใส่อ้าวทำไมใส่ทีหลังล่ะครับก็ไม่รู้สูตรผมลองทำมาแบบนี้ตามนั้นน่ะขวดหนึ่งประมาณ3ช้อนเหลือเราก็เติมไปเลยใส่เยอะได้ปริมาณเยอะ ใส่น้อยได้น้อยรับรองสูตรมั่วได้ดีสรุปพี่มั่วเล่นหรือมั่วจริงเนี่ยมั่ว จะเชื่ออะไรพี่บ้างได้ไหมเนี่ยพี่ชาตรีเชื่อสิทำมาแล้วได้ดีเราทำเสร็จเราก็อย่าปิดฝาแน่นเวลาจุลินทรีย์มันเดินเต็มที่มันจะทำให้ขวดระเบิดหลังจากผสมเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อครับตั้งไว้ที่แดดลำไรล่มมั่งแดดมั่งเนี้ย3 วันมาดูได้ผลสมมุติว่า3 วันผ่านไปมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วสรรพคุณมาละครับสรรพคุณคือใบงามเร่งดอกรากแข็งแรงต้นแข็งแรงลูกผลใหญ่เวลาเราเอาไปใช้เอานี่ประมาณ300 ซีซีกับน้ำ20 ลิตรเอานมสดกล่องนึงใส่เข้าไปในถังรวมกันแล้วก็ฉีดพ่น